แต่ของกระติกไม่ได้ใช้ไข่ของกระเทียมใช่ของกระติกไม่ได้ใช้ไข่เป็ดค่ะใช้ไข่ไก่กี่ฟองนะครับไม่ได้นับเลยครับเพื่อนๆครับผมกับพี่โดโด้ขี่มอเตอร์ไซค์มาวันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้าแต่ว่านี่บ่ายแล้วข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินเดี๋ยวมาพึ่งโดสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนว่ายังสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอยู่ที่ไหนเพื่อนๆคุณนะฮะ อยู่กับป้าติ๊กต้นมะขามเหมือนเดิมคิดถึงรสชาติฝีมือป้าติ๊กวันนี้จะมาพึ่งท้องกับป้าติ๊กแต่ว่าผมอยากกินกระเทียมดองผัดไข่ใช่ไหมเขาเรียกกระเทียมดองผัดไข่อยู่ให้ป้าติ๊กเนี่ยผมเลยซื้อมาแต่ว่าป้าติ๊กร้านป้าติ๊กไม่มีกระเทียมดองร้านป้าติ๊กไม่ได้ซื้อมาให้ป้าติ๊กผัดซื้อมาเนี่ยผัดเท่าไหร่ก็เหลือก็ทิ้งไว้นี่แหละแต่ไม่ได้มีเมนูที่นี่ใช่ไหมฮะป้าติ๊กไม่มีเมนูก็เดี๋ยวมาขโมยวิธีการผัดของป้าติ๊กเดี๋ยวป้าติ๊กใส่ไข่เยอะๆเลยนะผมชอบกินไข่เยอะๆเท่าไหร่ก็คิดไปนะครับคือมาขโมยสูตรนั่นแหละ อันนี้เพื่อนๆอยากทานฝีมือป้าติ๊กเหมือนอย่างผมก็ถือมาให้ป้าติ๊กผัดแล้วกัน นี่ป้าติ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวป้าจะดำพันก่อน ตอนนี้ป้าติ๊กวันเสาร์อาทิตย์หยุดแล้วใช่ไหมฮะบอกเพื่อนๆนะแก้ข่าวก่อนว่าตอนนี้เสาร์อาทิตย์ป้าติ๊กกลายเป็นปิดร้านเพราะว่าเหนื่อยใช่ไหมตอนไอเมนูหมูทอดนี่ก็อ๋อเมนูหมูทอดก็เลยหยุดพักไปก่อนนะแต่ถ้าอยากทานนี่ก็ยังไงเมื่อไหร่มีค่อยบอกสั่งได้โทรมาสั่งล่วงหน้าโดไปนั่งรอตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวป้าติ๊กหมดลูกค้าเจ้านี้ก็เป็นของผมแล้วโดนั่งรอเดี๋ยวผมจะทานข้าวกลางวันกันที่ร้านป้าติ๊กเนี่ยครับช่วงนี้ผมมาตอนบ่ายสองป้าติ๊กไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ใช่ป้าติ๊กไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ผมก็มาเวลาเนี้ยไม่งั้นถ้าตอนกลางวันหรือว่าตอนบ่ายใกล้ๆจะเลิกงานเนี่ยป้าติ๊กจะยุ่งมากติ๊กผัดจานใหญ่ๆให้ผมนะฮะใส่ไข่เท่าไหร่ป้าติ๊กใส่ไปคิดตังไปแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้ที่นี่ นี่ครับมาขโมยสูตรนะเดี๋ยวมาดูป้าติ๊กผัดสไตล์ป้าติ๊กเลยของผมงั้นวันนี้พี่โดโด้กินแต่เดี๋ยวป้าติ๊กผัดอันนี้ก่อนแต่เดี๋ยวพี่โดโด้เขาจะกินเหมือนเดิมนั่นแหละถ้ามาร้านป้าติ๊กพี่โดกินเส้นใหญ่ผัดขี้เมาแล้วผมขอทานทำแกงจืดให้ผมถ้วยหนึ่งแกงจืดกะหล่ำปีหมูสับธรรมดานี่แหละแต่ป้าติ๊กกับน้ำซุปอร่อยนี่มันประมาณครึ่งโลไหมป้าติ๊กประมาณครึ่งโลนะร้านไหนคะก็ตลาดโพสต์ต้นเนี่ยฮะกระเทียมดูนะมันจะเป็นกระเทียมแข็งดูมันแข็งเนาะเพราะนั้นก็เลยซื้อมาเยอะไว้ก่อนไงเผื่ออันไหนก็ไม่ดีก็ทิ้งไปเดี๋ยวมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะก็เลือกเอามันแก่มันไม่ค่อยอ่อนเราต้องปอกทิ้งก่อนนะเอาเลยครับเพราะว่ามันแก่มันแข็งซื้อมาให้เต็มที่เลยให้ป้าติ๊กเอาออกได้เต็มที่เพราะรู้อยู่แล้วว่าแข็งถึงเราซื้อเยอะแต่มันก็ไม่ได้ใช้ได้หมดแกนมันแข็งแต่ที่จริงผัดเป็นเม็ดๆก็น่ากินเนาะเอาเลยครับ เอาตามสูตรป้าติ๊กก็แหละเป็นเม็ดก็น่าจะอร่อยไม่ผมก็ชอบนะเป็นเม็ดๆจะได้เคี้ยวจะได้เคี้ยวใช่ครับไม่ต้องไปสับละเอียดอะไรหรอกครับ
สับละเอียดคล้ายๆว่ามันมีน้อยไงเรามีเยอะเนี่ยมันจะแกนมันแข็งเป็นเม็ดๆนี้ยิ้มได้กินก่อนเนาะเดี๋ยวเอาเลยครับเป็นเม็ดนั่นแหละดีดีปาติ๊กสไตล์ปาติ๊กคือเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยเป็นกระเทียมสีสะเก็ดแน่เลยเนี่ยเหรอฮะกระเทียมสีสะเก็ดมันจะออกยอดแม่ครัวก็จะรู้หมดนะฮะหยิบวัตถุดิบมาก็รู้กระเทียมเป็นแบบไหนผมไม่รู้เดินไปตลาดก็ซื้อใช่ดูกระเทียมหัวมันแบบนั้นมันเนี่ยตอนนั้นก็เลยต้องมาในช่วงที่ปาติ๊กตอนนี้ไม่ยุ่งว่างๆไม่ยุ่งมากถ้ามาบ่ายสามบ่ายสี่ยุ่งละแม่งั้นวันนั้นมุนีแกไปไปสนีเลยไปส่งลืมแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าจะมาเอาผัดมะเขือแล้วก็คุณตั๊กด้วยใช่ไหมใช่วันนี้คุณตั๊กมาบ่ายสามอย่างที่บอกนะฮะจะให้ปาติ๊กทำอะไรไม่ใช่ง่ายๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยตีคนเดียวยุ่งพลัดพรากมา2รอบแล้วมาแล้ว1ปาติ๊กยุ่งบ้างอยากกินปาติ๊กต้องฝีมือปาติ๊กต้องใจเย็นๆครับผมก็ให้เพื่อนๆหายคิดถึงปาติ๊กนะครับปาติ๊กไม่มีคลิปไปนานพอสมควรเนาะเป็นก็ถามหาเอาไม่ไปถ่ายปาติ๊กแล้วเหรอบอกว่าหมุนเวียนกันบ้างปาติ๊กก็ยุ่งยุ่งอยู่ปาติ๊กไม่ค่อยว่างหรอกใช่หยุดบ่อยด้วยหยุดบ่อยรอบนั้นหยุด9วันอ่ะมันช่วงโควิดอะไรพวกนี้ก็วุ่นวายเขาหาหมอด้วยครับภารกิจเนาะแกงไข่ปาติ๊กนานๆเพราะว่า FC จะคิดถึงปาติ๊กเดี๋ยวก็จะหมุนเวียนมาอย่างเงี้ยฮะบ่ายๆตอนปาติ๊กว่างๆเนี่ยอยากทานอะไรคือปาติ๊กผมจะหอบหิ้วมาส่วนเรื่องหมูก้อนก็สั่งมาได้เนาะเดี๋ยวผมวันธรรมดาแต่ว่าจะได้เตรียมเครื่องไว้ใช่ค่ะสั่งมาตอนนี้สุกก็ได้ค่ะใช่แต่ว่าจะเสาร์อาทิตย์ปาติ๊กหยุดแล้วก็อันนี้เป็นคลิปแก้ข่าวนะฮะหมูก้อนปาติ๊กอร่อยจริงๆแต่ว่าสั่งก็เอาปริมาณสักเท่าไหร่ปาติ๊กทำก็สั่งในไหน100 200อ่ะนะแล้วก็จะมาเอากี่โมงอะไรกี่โมงก็ว่ามานะครับแวะมาติดตามเลยนี่มันไม่คุ้มมันแล้วคุ้มเนาะใช่ๆคือปาติ๊กไม่ได้มีทําวางขายไว้ถ้าอยากทานก็สั่งเป็นพิเศษมา100 200แล้วก็มารับไปอย่างผมเนี่ยซื้อปาติ๊กผมก็สั่ง100บาทเป็นขั้นต่ําทุกทีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้เนี่ยฮะเบอร์ปาติ๊กปาติ๊กบอกนิดนึงก็ได้เบอร์อะไรฮะ086 0476386ค่ะนี่ครับก็เอาเป็นว่าทำตามออเดอร์นะหมูก้อนแสนอร่อยของปาติ๊กเนี่ยเดี๋ยวผมก็ว่าจะสั่งนะไปกินหมูปั้นทอดหมูก้อนปั้นใช่เดี๋ยววันไหนผมหยุดคือผมจะสั่งแล้วก็ถ้าวันรุ่งขึ้นหยุดเพราะผมจะทำแกงส้มหรือทำแกงอะไรมากินแก้มกับหมูปาติ๊กนี่แหละดูสูตรกระเทียมดองผัดไข่ของปาติ๊กต้นมะขามกระเทียมลงครับ
ใส่เยอะๆจะได้มีเนื้อไก่สไตล์ปฏิอุ้ยกี่ฟองแล้วเนี่ยปฏิไข่ใบไม่ใหญ่ด้วยอ๋อไข่ไก่ทั้งไปเลยแต่ของปฏิไม่ได้ใช้ไข่ของกระเทียมใช่ของปฏิไม่ได้ใช้ไข่เป็ดค่ะใช้ไข่ไก่กี่ฟองนะครับไม่ได้นับเลยคิดตังค์ไปนะคิดตังค์ไปนะไม่ได้นับเลยจริงคิดตังค์ให้ได้กำไรนะความหอมความหอมเอาเลยครับกระเทียมใช่ๆเอาให้ได้พอกลิ่นพอกลิ่นปฏิบอกไม่ใส่พวกเครื่องปรุงความเค็มเยอะเค็มกินกระเทียมที่ดูเค็มเครื่องปรุงที่ลดเค็มปฏิใส่น้อยเพราะว่ากระเทียมชาติปฏิกเลยหอมดีเนาะหอมไหมพี่มายืนตรงนี้บอกหอมดีอ่ยืนยันนะยืนยันอลิสสั่งได้เลยนะคะเอาลองชิมไหมครับลองชิมไหมชิมไหมวัยรุ่นปัจจุบันนี้ทานกันไม่เป็นนะใช่ไหมฮะมันเมนูง่ายๆอ่ะเราก็ทานกันแต่เด็กๆกินกับข้าวต้มกินแก้มกับแกงอะไรได้ได้ผัดออส่วนเลยเนาะใช่นะฮะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักเมนูอย่างเงี้ยเราจะเอาต้นหอมโรยประดับสีเขียวก็ได้เนาะไม่ต้องครับไม่ต้องเตรียมล้วนๆผมชอบอย่างนี้แหละเพราะจริงๆมันก็ไม่นะเราก็ผัดอย่างเงี้ยนะโบราณก็อย่างเงี้ยแหละไม่มีอะไรแล้วแค่นี้แหละเราเอารสชาติใช่ครับนี่ครับนี่เป็นเพราะว่าเมนูที่หายากขอบคุณป้าติ๊กมากครับเดี๋ยวไปทานเดี๋ยวของโดโด้แล้วก็มีแกงจืดนะฮะฮะแกงจืดแล้วก็ของโดโด้แล้วผมขอข้าวจานน้อยๆเอาครึ่งจานของที่ป้าติ๊กขายฮะข้าวเปล่าไปครับเดี๋ยวไปนั่งทานกันตรงนี้แหละนี่พี่โดโด้ไหมพี่โดกินเป็นไหมครับนี่ต้องบอกก่อนนะพี่โดก็ไม่เคยทานนะฮะเมนูเนี้ยพี่โดก็ไม่เคยทานเดี๋ยวพี่โดรอแป๊บนึงเมนูง่ายๆผมก็เลยสั่งอะไรมาซดน้ำเพราะเดี๋ยวกินกับอันนี้มันแห้งๆเนาะก็เลยเอาเป็นกะหล่ำนะคะกะหล่ำเนี่ยฮะกะหล่ำหมูสับธรรมดาเนี่ยผมก็เลยสั่งอะไรง่ายๆแต่ว่าป้าติ๊กทำอร่อยนี่น้ำสต๊อกน้ำซุปป้าติ๊กเนี่ยอยู่ในหม้อเนี่ยน้ำซุปเดี๋ยวไปดูเนี่ยน้ำซุปปฏิกูแห้งไงคะเนี่ยแต่ให้แห้งเลยให้ดูไงว่าปฏิกเขาไม่ใช่ว่าเอาน้ำเปล่านะทำอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยจะใช้อันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยผมมาขอซื้อเลยนะซื้อโครงนี่แหละไปแทะเล่นเป็นสุกี้ผมเคยสั่งปฏิกแต่ใส่โครงไก่แล้วผมก็ไปเอาโครงไก่เนี่ยเลาะเนื้อนั่งกิ้มกินที่บ้านก่อนล้างกะหล่ำไปนี่ครับเดี๋ยวก็กินแกงจืดกะหล่ำหมูสับธรรมดาเนี่ยครับคล่องๆคอใส่หมูสับธรรมดาการใส่แต่หมูสับกับกะหล่ำนะคะใช่ครับต้องไม่ต้องใช่ไหมคะไม่ต้องครับทานง่ายๆ ผมกินแบบคนโบราณไม่ต้องไปอะไรเยอะหมูสับแล้วก็กะหล่ำเท่านั้นเองมันก็หวานกะหล่ำเนาะหวานน้ำซุปน้ำสต๊อกที่ป้าติ๊กเขาทำไว้เดือดอย่างนี้เลยหอมหมูสับป้าติ๊กก็ปรุงรสไว้ใช่ไหมค่ะหมูสับไม่ให้หมูสับเปล่า
หมักกระเทียมพริกไทยหมักกระเทียมพริกไทยแค่นั้นมันอร่อยแล้วสดน้ำคล่องคล่องคอคลิปหายคิดถึงป้าติ๊กนะคะแล้วก็เป็นคลิปอัปเดตเรื่องหมูก้อนป้าติ๊กด้วยได้ชอบจานตุ้งจะไม่ชอบถ้าอาจารย์ตุ้งตักไม่ชอบผมชอบผมชอบอะไรครับไม่เป็นไรแค่นี้แหละพอได้กลิ่นหอมพอหอมกระเทียมหอมกระเทียมกระติกบอกกระเทียมเคี่ยวหมดพอดีบอกเอาแค่นี้แหละนี่ครับถ่ายให้หายคิดถึง2เมนูเดี๋ยวป้าติ๊กผัดนั่นให้โดโด เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวรอป้าติ๊กผัดอะไรล่ะเดี๋ยวผมเอาไปเองร้อนไหมคะไม่เป็นไรครับนี่ครับนี่ครับได้ครับนี่อ้าวมาเดี๋ยวพี่โดโดมากินกันนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็แกงจืดกำลังร้อนๆครับเดี๋ยวพี่โดโดรอคิวโดรออะไรรู้สั่งอะไรไปรู้สั่งอะไรไปรู้จะกินอะไรที่เอาผัดขี้เมาแต่นี่ตับขี้ดาวผัดขี้เมาตับขี้ดาวนี่เลยชิมเดี๋ยวพี่โดรอไปก่อนนะร้อนๆก็กินนี่ร้อนๆก่อนเก็บน้องไปพี่โดนั่งอยู่ดีกล้องมันตัดครับอร่อยสูตรนี้ป้าติ๊กบอกอ่ะปล่อยให้กระเทียมเป็นเม็ดๆน่ะอร่อยดีครับข้าวสวยร้อนหวานครับต้องเกิดเป็นคล้องคอว่ากินแบบนี้มันแห้งเป็นเมนูที่แห้งๆเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวต้มอร่อยน้ำสต๊อกปลาติ๊กสต๊อกโครงไก่น้ำแกงจืดปลาติ๊กก็สต๊อกด้วยโครงไก่เอาโครงไก่มาทำน้ำสต๊อกผมก็พูดไปนี่ครับหอมกระเทียมหอมไข่พริกไทยปลาติ๊กจะเสร็จละคือโดนลองตัดมื้อกลางวันมื้อนี้แวะเวียนมาหาป้าติ๊กป้าติ๊กไม่ได้มีคลิปมาช่องโดโด้พาเที่ยวนานพอสมควรพอดีช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยนะฮะพอช่วงโควิดอะไรที่ผ่านมามันก็อะไรก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ new normal เหรอมันมีอะไรมันอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมไปหมดนะฮะทุกคนก็ต้องปรับตัวป้าติ๊กก็ค้าขายอะไรก็ไม่ได้เหมือนเดิมหยุดบ้างอะไรบ้างพวกเราก็เลยห่างหายกันไปก็เลยทบทวนเรื่องเมนูที่หลายๆท่านติดตามป้าติ๊กกันนะครับว่าหมูก้อนของป้าติ๊กถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่า
เอามาแล้วพี่โดโด นี่นี่เมนูนี้เมนูพี่โดโดผัดพริกผัดผัดก็เรียกว่าอะไรผัดให้หายคิดถึงใช่ไหมครับให้พี่โดโดหายคิดถึงเลยไม่ได้มาวันนี้นั่งทานที่นี่พี่โดโดเอาเลยตกเลยใช่ไหมไม่เก็บไปไม่เป็นไรครับดีแล้วดีแล้วเราต้องปรุงอะไรไหมปรุงปรุงอ๋อนี่เหรอซีอิ๊วมันไม่ใช่ฮะเขาจะเอาไอ้ซีอิ๊วขาวหรือไม่ขาวซีอิ๊วขาวนะซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสภูเขาอะไรเงี้ยฮะได้ครับเราชิมนี่ไหมชิมดิชิมเรื่องชิมดิชิมดิอร่อยไหมอืมอร่อยไหมอร่อยไหมชอบไหมชอบตักกินเองเลยเอาช้อนกับช้อนไหมชอบตักกินเองเลยขอบคุณครับป้าจิ๊กครับก็ป้าติ๊กบอกว่าที่บอกว่าหมูก้อนมีเสาร์อาทิตย์ไม่มีแล้วเพราะว่าป้าติ๊กก็จะต้องทำงานบ้านอะไรต่างๆก็เป็นนั้นว่าร้านป้าติ๊กในเสาร์อาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องหมูก้อนถ้าจะสั่งป้าติ๊กก็จะเป็นทำตามออเดอร์คือเพื่อนๆสั่งก็ขั้นต่ำก็สัก100หรือ200 100นึงได้กี่ก้อนครับป้าติ๊กประมาณก้อนละ10บาทก็ก้อนก็ประมาณนี้ก้อนใหญ่สมควรนะก้อนละ10บาทก็อย่างน้อยขั้นต่ำก็น่าจะสั่งสักร้อยเองเนาะจะได้คุ้มนะฮะแล้วก็โทรมาหาป้าติ๊กตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างเนี่ยครับแล้วก็พอทำแล้วนัดหมายกันป้าติ๊กก็จะได้ทอดให้ได้จะได้ไม่ต้องทิ้งไว้นานนะฮะนัดมาเอาตอนไหนอะไรยังไงโทรมาหาป้าติ๊กเลยตอนนี้ป้าติ๊กผมว่ามันอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่กระเทียมดองด้วยใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้เนี่ยผมซื้อกระเทียมดองในตลาดทั่วไปธรรมดามันจะเค็มหน่อยเนาะถ้าเกิดไปเจอกระเทียมดองที่ดีๆที่เขาดองไว้ดีเช่นกระเทียมโทนก็ดีไหมป้าติ๊กกระเทียมโทนนะที่เขาดองน้ำผึ้งอะไรพวกนี้เนาะมันน่าจะอร่อยเนี่ยเดี๋ยววันหลังนะฮะสูตรนี้หากระเทียมดองที่อร่อยนะแต่นี้ก็อร่อยฝีมือป้าติ๊กผัดก็อร่อยแต่เพียงแต่ว่ากระเทียมเขามันจะไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่เป็นแข็งๆป้าติ๊กก็ช่วยเสียเวลาเอาไว้ที่แข็งเอาที่เป็นหยาบๆออกให้นะครับเพื่อนๆครับนี่เลยกระเทียมเดี๋ยวเห็นกระเทียมเป็นเม็ดๆเป็นเนื้อเลยครับเดี๋ยวกรุบกรับอร่อยเรียกว่าเมนูเนี้ยไม่ต้องปรุงอะไรมากครับเราถ้าเราได้กระเทียมดีกระเทียมอร่อยวัตถุดิบที่อร่อยรสชาติดีมันก็อร่อยว่าถ้าเราไปที่ไหนแล้วก็ได้กระเทียมดีๆกระเทียมอร่อยหรือกระเทียมโทนหรือว่าที่เขาดองน้ำผึ้งเนี่ยเอามาทำก็คงจะรสชาติดีปกติกระเทียมเอาไว้นี่เองนะไม่ต้องเก็บให้ผมไว้นี่เลยเพราะปกติป้าติ๊กไม่มีกระเทียมดองเป็นเมนูนะใครอยากทานอะไรก็คุยกับป้าติ๊กล่วงหน้านะครับเผลอๆมาถึงปุ๊บป้าติ๊กไม่มีกระเทียมเพื่อนครับเนี่ยร้านอาหาร
ชาวบ้านชาวบ้านนะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นแหล่งค้าขายอะไรนักนะครับแต่ว่าอยู่ในมุมซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้เขาก็รู้ว่าที่ไหนอร่อยที่ไหนดีที่ไหนคนทำมีฝีมือนะครับก็พาเพื่อนๆมา FC ผมส่วนมากก็จะรู้จักปาติ๊กดีแล้วล่ะแต่ถ้าเกิด FC ที่เพิ่งติดตามเพราะว่าช่วงนี้คลิปปาติ๊กห่างหายไปเพิ่งมานี้ก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับมีปาติ๊กมีเมนูหลายเมนูเมนูอาหารตามสั่งก็สุดยอดราคาไม่แพงครับงั้นเดี๋ยวผมกับพี่โอโดก็รับประทานต่อจะให้อร่อยนะครับถ้าชอบกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูประฆังด้วยนะครับจะได้มีเวลาผมลงคลิปใหม่ๆซึ่งมีคลิปทุกวันแหละครับบางครั้งวันละ2คลิปด้วยซ้ำในเช้าเย็นก็จะได้ขึ้นไปเตือนเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันช่วงนี้โควิดก็เรื่องการมาตรการต่างๆก็เริ่มผ่อนคลายนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปพาไปชิมสารที่อาหารร้านอาหารอร่อยอร่อยตรงไหนมีอะไรดีๆนะครับเพื่อนๆกดติดตามไว้ครับรับรองไม่ผิดหวังครับงั้นเจอกันคลิปต่อไปครับโจครับสวัสดีครับก่อนกำลังอร่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับปาติ๊กครับขอบคุณปาติ๊กมากครับ